ดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Wake Up Thailand นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับสวัสดีครับครับมีหลายประเด็นนะครับนายกรัฐมนตรีนะฮะไปพูดในงานสัมมนาในวันนี้นะครับเป็นงานสัมมนาภาคธุรกิจนะครับภาคธุรกิจไทยในวิถียั่งยืนนะฮะเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยไปพูดเรื่องเศรษฐกิจครับเรื่องเศรษฐกิจนะฮะก็เหมือนเดิมอ่ะฮะนี่แซ่แล้วนี่ฮะยังช่วยแบบนี้แซ่เขาก็ยังรอดูอยู่ว่านายกรัฐมนตรีจะไปฉายวิสัยทัศน์แล้วมีไหมมาหรือยังคือเด็ดๆเรื่องเศรษฐกิจแต่คงไม่มีคือจริงๆแล้วผมหาในเนื้อข่าวจริงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมีเรื่อง AI นะมีเรื่อง AI มีเรื่องเป้าหมายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยกตัวอย่างนะผมจะอ่านในช่วงที่ท่านพูดถึง AI นิดนึงนะฮะครับท่านบอกว่าจริงแล้วการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยไม่ใช่แค่คนในปัจจุบันหมายถึงลูกหลานในอนาคตด้วยอะไรเนี่ยก็ต้องฟังความคิดเห็นแล้วก็นำมาปฏิบัติอะไรที่ทำไม่ได้ก็ต้องอธิบายและชี้แจงให้เข้าใจมีการละอย่างได้กล่าวถึงโครงการคนละครึ่งที่มีการเปิดให้มีการลงทะเบียนรอบเก็บตกเมื่อช่วงเช้าจนทำให้ระบบล่มว่าประชาชนมีความพึงพอใจกับโครงการของรัฐแต่เมื่อลงไม่ได้ก็โทษว่ารัฐบาลแย่อยากให้เข้าใจว่า AI เนี่ยก็เหมือนคนเมื่อเข้ามามากๆก็ทำไม่ทันแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ยอมรับทุกอย่างได้ผมอุตส่าห์มุกเดียวกับตอนเรื่องช่วยเหลือคนจนช่วงโควิดแล้วระบบล่มเนี่ยโทษ AI อีกแล้วเนี่ยคือจริงๆเมื่อกี้นี่ผมอินโนเซนต์มากนะผมจั่วเข้าไปในสคริปต์โดยที่ผมไม่ได้ตั้งใจหาเรื่องนายกเลยเอาเหรอเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจถ้าเกิด AI หวยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องไปไล่บี้เลยครับว่าคนประมูลงาน AI คือใครอ่ะใช่มั้ยแสดงว่าคนเซตระบบมันห่วยก็ต้องไปไล่บี้ว่าคนที่ได้งานนี้ไปคือบริษัทไหนอ่ะเมื่อกี้ต้องบอกความอินโนเซนต์ต่อคุณชูวัฒน์นะผมเลือกที่จะไม่อ่านที่ทีมงานไฮไลท์สีเหลืองมาหนักกว่านี้อ่ะใช่เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยหนักเรื่องการเมืองผมกระโดดไปที่พยายามจะหาประเด็นเรื่องธุรกิจใช่ไหมซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่อง AI ไปมาเนี่ยไปโทษ AI เป็นเรื่องโครงการคนละครึ่งซึ่งวันนี้ล่มปัญหาคือว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกมันไม่ใช่ครั้งเดียวมันเป็นทุกเกือบทุกครั้งเวลามีแนวเรื่องลงทะเบียนใช่แสดงว่ามันก็อาจจะมีปัญหาจริงๆว่ารัฐบาลการเข้าถึงระบบของคนผิดแล้วมีปัญหาเดิมซ้ำๆดูจากตัวเลขที่เขาประเมินทุกครั้งเนี่ยเขาบอกว่าระบบเนี่ยมันรองรับสำหรับคนกี่วินาทีอย่างเงี้ยครับมันก็น่าจะเพียงพอแต่มันก็ล่มทุกครั้งอ่ะผมว่าต้องไล่บี้คือผมว่าคนที่ได้งานพวกนี้มันอาจจะเป็นทีมเดิมแล้วทำงานแย่หรือเปล่าเพราะว่าทำงานแย่รัฐบาลก็โดนด่าฟรีใช่ไหมคือถ้ารัฐบาลเอาเงินให้เอกชนทำแล้วทำงานออกมาแย่แบบนี้เนี่ยรัฐบาลก็ควรจะดูว่ามันมีใครกินส่วนต่างหรือเปล่าจนได้ทีมงานที่ทำงานไม่ดีออกมาถ้าอย่างนั้นแต่ว่ากลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีไปโทษ AI โทษหุ่นยนต์มันไม่ได้ครับ AI มันไม่ผิดมันคือคนที่ประมูลงานเนี่ยมันผิดแล้วคนที่เป็นคนเซ็นอนุมัติให้ไอ้ทีมแบบนี้ได้ประมูลงานซ้ำๆเนี่ยผิดไม่ใช่ AI มันผิดอะไรครับ AI มันอาจจะไม่รับจำนวนคนไม่ได้นายกไปเชื่อว่า AI เหมือนคนไม่ใช่นายกต้องไปไล่บี้ว่านายกเนี่ยให้ใครเป็นคนเอาเงินพาไปจ้างเอกชนทำงานนี้แล้วจริงๆมันไม่ได้เป็นระบบที่ซับซ้อนเลยนะฮะในการแท็กข้อมูลของผู้คนที่ลงทะเบียนเนี่ยนะให้เข้ากับคุณสมบัติเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยมันแค่เอาคือพูดง่ายว่ามันใช้ตาราง Excel ไม่กี่แถวอะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ยังพลาดจนได้ฮะอย่างไรก็ดีท่านนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงคนรุ่นใหม่นะครับที่เข้าใจดีว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเป็นคนคิดไวและเรียกร้องอยากจะได้สิ่งที่ดีกว่าแต่อยากให้ใคร่ครวญให้ดีนะเพราะว่าจะมาถึงทุกวันนี้เนี่ยจะต้องผ่านอะไรมาบ้างประเทศเนี่ยจะเจริญหรือไม่ขึ้นอยู่กับทุกคนลุงแก่แล้วเนี่ยที่คนบอกว่ายอมรับว่าตัวเองแก่แล้วซึ่งอาจจะได้เห็นอันนี้พาดหัวข่าวพรุ่งนี้ลุงแก่แล้วอาจจะคิดไม่ทันพวกเธออย่างไรก็ตามการปฏิกถาครั้งนี้นายดูเหมือนอารมณ์ดีขึ้นนะฮะดูจากที่เห็นสีหน้าหลายคนบอกผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้เนี่ยนายกดูอารมณ์ดีจากเมื่อวานแล้วด้วยอารมณ์ดีในข่าวบอกว่าอารมณ์ขึ้นลงเป็นระยะผมว่าขึ้นลงเมื่อวานนี้ตอนแถลงข่าวที่ทำนักข่าวถามช่วงแถลงเสร็จว่าเอาไงเนี่ยจะทำตามกรรมการปองดองหรือเปล่าเนี่ยก็สะบัดหน้าก้นสะบัดก้นหนีสะบัดหน้าหนีสะบัดหน้าหนีสะบัดหน้าหนีไม่ใช่สะบัดก้นสะบัดก้นพูดผิดไปสะบัดหน้าหนีแต่มันก็คล้ายๆกันนะครับหน้ากับก้นมันต้องไปด้วยกันไม่ต้องหักคือมันมาในจังหวะที่โจไบเดนไงตอนนี้คนเขาก็เลยเรียกพลเอกประยุทธ์เป็นไบโพล่าไปแล้วคือมันมีอารมณ์ขึ้นลงอ่ะอ๋ออันนี้พูดถึงโซเชียลนะไม่ได้พูดถึงว่าเราว่านะอ๋อโอเคด้วยวัยใช่ไหมแต่ว่านายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่คนบอกว่าอารมณ์ดีเนี่ยเพราะว่าสมช.รายงานว่าตัวเลขผู้ชุมนุมเนี่ยน้อยลงเยอะเอาที่สบายใจไม่ถึงครึ่งแสนซึ่งอันนี้อาจจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นหลายคนเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแล้วคนเห็นด้วยเขาเพิ่มขึ้นเหรอเห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเห็นด้วยกับรัฐบาลมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนี่ถูกคือคนอาจจะคนออกมาน้อยลงไม่ได้แปลว่าก็นั่งดูที่บ้านเขาเปลี่ยนข้างหรือไม่สนับสนุนเขานั่งอยู่ที่บ้านเขานั่งวิจารณ์นายกที่บ้านเขาพูดจริงๆเลยนะคนลดลง
อาจจะจริงก็ได้แต่มันลดเพราะว่านายกสัญญาไว้แล้วว่าธันวาคมนี้รัฐธรรมนูญจะผ่านอ๋อใช่แต่ผมว่าคนไม่ลดลงนะผมรู้สึกว่าแล้วแต่เขาอาจจะรู้สึกว่ามันแผ่วถ้าเทียบกับพีคก็มันชุมนุมกี่ครั้งแล้วว่าใช่ไหมแต่ว่าผมว่าจำนวนคนคุณชิวัตรก็ไปคุณชิวัตรก็ไม่ได้รู้สึกว่าลดลงนะวันไม่ลดผมว่าตอนนั้นผมเดินอยู่หัวขบวนมันถึงโรงแรมรอยัลหางมันถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยแล้วมันแน่นด้วยนะมันไม่ลดนะคือมันจะลดได้ยังไงอ้าวเขาเทียบเขาแบบอาจจะลดคนหนึ่งเขาก็ถือว่าลดแล้วไงเขาก็จะหยิบประเด็นแบบเนี้ยมาคือโอเคมันน้อยกว่าครั้งอื่นๆแต่มันไม่ได้แปลว่าแผ่วแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนายกก็บอกว่าจริงแล้วประเทศไทยโชคดีเรื่องภูมิศาสตร์ของประเทศเนี่ยนะฮะนายกก็พูดเรื่องนี้อีกครั้งใครๆก็อยากเดินทางมาประเทศไทยท่านยังใช้สคริปต์เดิมนะก็คือว่าอาหารอร่อยแล้วก็มีรอยยิ้มซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่นะคือมันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วก็นายกก็ยังบอกว่านักลงทุนยังอยากมาลงทุนแต่ยังตีกันไม่เลิกมันไม่เกี่ยวกับตีกันไม่เลิกครับตีกันไม่เลิกพูดไปเรื่อยอ่ะแต่จริงๆตีกันไม่เลิกเนี่ยนายกพูดอย่างนี้มาตั้งแต่ยึดอำนาจแล้วไงอาจจะหมายถึง15ปีที่ผ่านมาตีกันไม่เลิกจริงๆแล้วประเด็นนี้เนี่ยนายกก็รู้ว่ามันเป็นโจทย์ที่นายกเข้ามาก็ตั้งคณะกรรมการปลองดองมาสารพัดชนิดแล้วก็ไม่ทำแต่ว่ามันตีกันไม่เลิกแล้วมันเกิดอะไรการลงทุนเกาหลีใต้มันตีกันหนักกว่าไทยอีกฝรั่งเศสมันสไตล์แล้วมันเผาลงเผารถกันเลยอันนั้นไม่ไปเป็นประท้วงกันแต่ละครั้งไงแต่อันนี้มันมีความขัดแย้งที่สะสมมา15ปีใช่ไหมฮะที่มีการกลั่นแกล้งมีการบิดเบือนกับระบบยุติธรรมนิติรัฐนิติธรรมสารพัดอันนี้นายกอาจจะลึกซึ้งไปหมายถึงแบบแกไม่ได้พูดอย่างนั้นนี่หรือเปล่าแกไม่ได้พูดอย่างนั้นนี่แกพูดว่าเหมือนกับประชาชนมาม็อบคนเลยไม่ลงทุนไงซึ่งไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมห้าปีหลังปี57เนี่ยไม่มีม็อบเลยชุมนุมหนึ่งคนแกยังจับเลยเนี่ยแกยังพูดเลยว่าเนี่ยม็อบทำให้คนไม่มาลงทุนบังเอิญไม่มีเสียงนายกรัฐมนตรีนะเราเลยต้องอธิบายช่วยอธิบายดีแล้วครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเอาจริงท่านนายกก็บริหารประเทศมาประมาณ6ปีได้เนี่ยมันก็มีช่วงที่ไม่มีม็อบเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีอยู่นานมาจนถึงปีที่6เนี่ยแหละซึ่งมันเริ่มมีม็อบซึ่งรู้สึกว่านานพอแล้วไงอ๋อม็อบมาปีที่6แต่เศรษฐกิจฝืนมา6ปี7ปีพลเอกประยุทธ์ก็เลยว่าอ้างว่าม็อบที่มาปี6ทำให้เศรษฐกิจไม่ดีย้อนหลังไป5ปีนายกคงควรจะต้องพูดว่าคนไทยเนี่ยรู้จักอดทนไม่พออดทนมา5ปีอดทนไปอีกสักเท่าไหร่14ปีเป็นไรจนครบ20ปีครับแล้วทำไมเวลามีม็อบเชียร์พลเอกประยุทธ์แกไม่พูดอย่างนี้มั่งครับเวลามีม็อบเสื้อเหลืองไปกรีดการ์ดพลเอกประยุทธ์หรือว่าเวลาพลเอกประยุทธ์ไประยองไปไหนแล้วมีแบบลุงป้านะรุ่นพลเอกประยุทธ์มากรีดการ์ดเห็นพลเอกประยุทธ์ตำหนิว่าทำให้เศรษฐกิจพังมั่งเลยครับครับนะตกลงก็คือนายกรัฐมนตรีก็กล่าวปาฐกถานะก็โอเคนะอันนี้ในมุมนึงก็ไม่น่าตื่นเต้นมากคือไม่ได้มีเนื้อหาใหม่ๆที่คนรอคอนเฟิร์มอยู่ก็คือว่าผมเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเราต้องคุยเรื่องข่าวพลเอกประยุทธ์จริงๆคือตอน5ปีแรกเนี่ยเราถูกบีบว่ามันไม่มีฝ่ายค้านทำงานไม่ได้นักวิชาการทำงานไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็รายงานข่าวคนเห็นต่างช่องก็จะถูกปิดเพราะฉะนั้นก็ถูกบีบว่าต้องรายงานแต่พลเอกประยุทธ์พูดอะไรแต่ว่าผมว่าตอนนี้เนี่ยสื่อไทยต้องทำเหมือนที่สื่ออเมริกาทำกับทัมนะฮะคือวันนั้นคุณปื้มอาจจะยังคาใจที่ทัมแพ้เลือกตั้งอยู่ผมรู้แต่ว่าพอทัมเริ่มพูดว่าตัวเองแพ้เลือกตั้งเพราะถูกโกงเนี่ยแล้วแถลงเนี่ยสื่อเขาก็เลิกถ่ายทอดหมดสื่อก็ตัดภาพหนีไปเลยเออผมว่าเมืองไทยสื่อต้องทำแบบนี้แล้วคือถ้าเริ่มจับได้ว่าพลเอกประยุทธ์พูดมั่วแล้วทุกคนรู้ว่าพลเอกประยุทธ์พูดมั่วเยอะเนี่ยต้องเลิกให้ความสำคัญแล้วแต่ว่ากลายเป็นว่าถ้าเกิดจะเอาพลเอกประยุทธ์ซึ่งยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยนะออกไปจากข่าวนี่มันสื่อสำนักอื่นเขาก็ยังรายงานต่อใช่แต่ข่าวนายกจริงๆไม่มีอะไรแล้วไงกลายเป็นเราต้องมารายงานพลเอกที่เกษียณอายุก็อายุใกล้70แล้วพูดแต่เรื่องไม่มีประเด็นข่าวเลยอ่ะก็เห็นด้วยนะไม่มีประเด็นไม่มีอะไรใหม่เลยในแง่คุณค่าข่าวถือว่าเป็นศูนย์แล้วใช่แต่ว่าที่ผ่านมาจนกระทั่งการเกิดการชุมนุมใหญ่ไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นเพราะพลเอกประยุทธ์พูดสะสมมา6ปีทั้งนั้นแหละเพราะนั้นในข่าวมันเป็นทางกลับไงมันเป็นทางกลับว่าเพราะว่าพลมาถ้าเกิดว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์พูดเนี่ย6ปีมาเป็นข่าวนะผมว่ายังไม่มีใครมาไล่พลเอกประยุทธ์แต่จะเราพูดถึงก็ว่าเราดันไปใส่ใจกับรายละเอียดของคำพูดมากเกินไปนิดนึงใช่ใช่คือคำพูดคือเหมือนใช่คำพูดนี่คือคำพูดของคนที่ไม่มีสาระจะเป็นนายกหรือเป็นผมหรือเป็นใครก็ตามก็ไม่ควรจะมีพื้นที่ในข่าวครับส่วนแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยพูดถึงการทำหน้าที่ของสื่อเนี่ยก็ใช่ว่าจะยังมีเสรีภาพเต็มที่นะคือมันดูเหมือนเริ่มมีแต่ว่าความพยายามในการปิดเนี่ยอาจจะมีอีกสักรอบหรือ2รอบหรือไม่อันนี้ไม่แน่เพราะว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณพุทธิพงษ์ปุณณกันเนี่ยก็ดูเหมือนว่ายังแอคทีฟอยู่นะจากที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้ที่คุณพุทธิพงษ์ก็บอกว่าในช่วงที่มีการชุมนุมเนี่ยของกลุ่มคณะราษฎรตอนนั้นมีการโพสต์เฟซมีการแชร์ข้อมูลซึ่งโดยรวมเท่าที่เขารายงานขึ้นมาเนี่ยมีการรายงานเข้ามาให้ทาง DE ตรวจสอบถึง 500,000 โพสต์ด้วยกันมีคนรายงานเข้าไปเลยครับโอ้ใช่แล้วใน 500,000 นี่คุณพุทธิพงศ์ก็บอกว่าจะต้องไปตรวจสอบแยกแยะว่าโพสต์หรือแชร์ใดเนี่ยแชร์ด้วยนะ
รีทวีตอะไรเงี้ยแล้วก็แชร์เข้าข่ายผิดกฎหมายบ้างเพราะหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงก็อาจจะมีการดำเนินคดีต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะเห็นสื่อพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับว่ามี 500,000 โพสต์ซึ่งอาจจะโดนจับผิดโดย DE นี่แหละจะเป็นผู้บอกว่า นับตั้งแต่8ถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมาคือ2วันนะ 500,000 โพสต์ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อความอะไรหรอแชร์เนื้อหาจดหมายมินไม่แน่เพราะว่าถ้าเกิดไปแชร์จดหมายอ่ะสมมติจดหมายไม่มีใครเห็นราษฎรศาลเนี่ยถ้าไปแชร์ราษฎรศาลจดหมายในตู้ไม่เห็นแต่มันมีคนเขียนในโซเชียลเลยใช่ถ้าคือประเด็นก็ถ้าคุณไปคลิกไลค์คลิกแชร์พวกนั้นเนี่ยฮะคุณจะถูกดำเนินคดีหรือเปล่าล่ะถ้าคุณเป็นคนซึ่งมีก็ไม่มีผมที่ผมเห็นอยู่3 4รายก็ไม่เห็นมีข้อความหมิ่นนะข้อความติติงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรเงี้ยมันเหมือนผสมผสานกันมาต้องลงกระทรวง DE ของคุณวิพงษ์จะเริ่มเป็นทำหน้าที่เป็นตำรวจสันติบาลทางไซเบอร์มากขึ้นเรื่อยๆหรอคืองานของรัฐมนตรีไม่ใช่เรื่องแบบนี้นะครับตอนที่ประเทศนี้คิดเรื่องการตั้งกระทรวง DE เราพูดกันเรื่องดิจิทัลเอคโนมีพูดถึงเรื่องการขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนแล้วทำไมงานนั้นยังมีอยู่ไปอยู่มามันไม่เป็นข่าวมันกลายเป็นงานแบบนี้ถ้าเขาทำตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งกระทรวงหรือว่าตามเจตนารมณ์พรบ.คอมพิวเตอร์นะมันก็คงไม่มีม็อบทุกวันนี้หรอกกระทรวงดิจิทัลถ้าคุณบีคุณพุทธิพงศ์เนี่ยเรียนด้วยความเคารพถ้าสนใจเรื่องการไล่จับโพสต์คนมากเนี่ยคุณบีก็ลาออกจากรัฐมนตรีไปอยู่ที่ปอทปอก็เมื่อวานนี้คุณก็เนี่ยลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปอยู่ปอทไปเป็นตำรวจคอมพิวเตอร์ไปเป็นผู้บังคับการตำรวจคอมพิวเตอร์อะไรไปพูดถึงปอทเมื่อวานนี้คุณสนธิยาสวัสดีเนี่ยเขาไปยื่นเรื่องที่ปอทนะให้ปิดเพจในต่างประเทศของคุณสุนัยจุลพงศธรเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นอะไรอย่างนี้ครับต่อเนื่องอ่ะคุณชวัตมันยากอ่ะที่จะให้เขาอยู่นิ่งเฉยแล้วก็ไม่พยายามปิดบ้างนะถ้าดูจากท่าทีของเขาที่ใช่แต่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ผลนะบอกเลยคุณปิดเนี่ยเขาก็ไปเปิดใหม่เปิดใหม่มันก็จะกระจายมากขึ้นกรณีของพรหับเนี่ยคุณพุทธิพงศ์ก็ควรจะต้องรู้ว่าคุณปิดไปมันก็ไม่ได้ผลคนเขาไปหากันใหญ่เต็มไปหมดเพราะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยควรจะยอมรับได้แล้วว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วผมยอมรับความจริงแล้วเปิดกว้างในการรับการวิพากษ์วิจารณ์ดีกว่าไม่หรือว่าผมว่าอย่างผมเนี่ยอาจจะเป็นกลางหน่อยคือรัฐมนตรีก็ต้องทำหน้าที่ใช่ไหมทีนี้ในการทำหน้าที่รัฐมนตรีต้องพาวท่าทีแบบอยากขยี้อ่ะคือแค่คุณบอกว่ามันมีคนที่ทำผิดกฎหมายแล้วกระทรวงจะไปดำเนินการก็จบไงแต่คุณไปบอกว่ามันมี 500,000 โพสต์กระทรวงจะไปไล่ส่องให้หมดเนี่ยมันก็คืออาการของการไปหาเรื่องไงแต่ว่าถ้ารัฐมนตรีมีหน้าที่ก็ทำหน้าที่ไหมคุณใครโพสอะไรผิดกฎหมายต้องรับผิดชอบแต่ว่ารัฐมนตรีเวลาให้ข่าวไม่ต้องขยี้ว่าเฮ้ยมันมี 500,000 โพสต์เราจะต้องไปไล่ดูคนโพสต์คนแรกโดนหนักคนแชร์โดนหนักตามไปด้วยอย่างเงี้ยมันเริ่มเป็นการปั่นอารมณ์ไงแต่ว่าอย่างไรก็ดีอันนี้เป็นเพียงข่าวที่คุณพุทธิพงศ์ให้มาเมื่อวานซึ่งก็ยังไม่ได้แปลว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีการไล่จับไล่ปิดอะไรเพราะว่าพอไปให้ตัวเลข 500,000 โพสต์เนี่ยคนก็ระแวงว่าอ้าวแล้วที่เราโพสต์ไปเราจะโดนหรือเปล่ามันก็ไปกวนอารมณ์ทางสังคมใช่ไหมคือถ้ารัฐมนตรีทำงานในที่ตั้งของตัวเองไปก็บอกไปปกติว่าเนี่ยมันมีรายงานว่ามีข้อความผิดกฎหมายโพสต์นั้นโพสต์นี้กระทรวงจะไปสอดส่องจะไปดำเนินการพูดแค่นี้จบสวยงามแล้วหน้าที่กระทรวงคือแค่นี้ไม่ใช่ปั่นว่าผมจะไปไล่บี้ 500,000 โพสต์อย่างเงี้ยคนมันก็อ้าว 500,000 นี่กูโดนด้วยไหมมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาคนที่เป็นพิธีกรเป็นนักข่าวอย่างเช่นคุณชูวัฒน์เนี่ยคุณชูวัฒน์จะคลิกจะแชร์เนี่ยจะคิดถึงพรบ.คอมอันนี้อยู่เสมอไหมเวลาจะแชร์ผมไม่ค่อยได้คิดถึงตรงนั้นผมคิดเรื่องไปละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ใครหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นชนชั้นไหนยังไงก็ตามเนี่ยผมไปคำนึงเรื่องนั้นมากกว่าแล้วก็คือมันต้องเรามีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกแล้วก็ความหวังดีความปรารถนาดีที่จะให้บ้านเมืองนี้มันดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนแชร์ได้ทุกคนปรารถนาดีได้และทุกคนก็แสดงออกได้อย่างที่ตลกก็คือว่าอย่างเช่นเวลา Voice TV เนี่ยไลฟ์กิจกรรมการชุมนุมเนี่ยนะในขณะที่ผมนั่งดูเนี่ยนะผมไม่แชร์ในเพจส่วนตัวครับเพราะว่ามันมีพรบ.คอมค้ำอยู่โดยที่เนื้อหาเนี่ยตลอดไลฟ์2ชั่วโมงเนี่ยอย่างเช่นโอเวอร์วิวเนี่ยผมก็ดูนะแต่เพราะว่าเวลาแชร์มันเหมือนกับเราคิดถึงปอทอยู่ตลอดเวลามันอยู่ในสภาวะนี้ปัญหาคือคุณปื้มรู้ได้ยังไงว่าไลฟ์นั้นจะมีข้อความที่ผิดกฎหมายใช่รู้ผมก็ไม่รู้ไงก็ไม่รู้แต่เขาก็แชร์ได้สิอาจจะมันอาจจะมีก็ได้ไงคือไม่ผมก็ได้เพราะที่คุณปื้มพูดเนี่ยมันสะท้อนปัญหาของการใช้กฎหมายไงว่าเวลาเราแชร์อะไรเราไม่รู้หรอกว่าคนเขาพูดอะไรใช่ไหมแต่ในประเทศนี้เนี่ยต่อให้เราไม่รู้ว่าคนพูดอะไรเนี่ยเขาก็จะยัดเราเข้าคุกได้เขารอตรวจอยู่ได้คือความเหลวไหลคือว่าเพราะความเหลวไหลตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็คือพูดง่ายๆว่าต่อให้ไม่แชร์ต่อให้ไม่อะไรคุณเป็นพวกใครคุณก็มีสิทธิ์โดนนะเพราะฉะนั้นเลิกกลัวมันซะอ้าวแล้วก็มายืนอยู่บนหลักว่าถ้าเราเป็นมนุษย์เราต้องมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแล้วไลฟ์
มันเป็นเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศแบบใหม่มันไม่เคยมันไม่เคยปรากฏมาก่อนไลฟ์มันคือประจักษ์พยานมันไม่ใช่เรื่องท่าทีของคนไลฟ์เพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นเอาผิดไม่ได้ไม่ควรจะเอาผิดคือย่างผมเวลาผมอย่างคนจะชอบผมไปจัดสดอย่างนี้เนี่ยคนก็บอกว่าไปจัดสดเนี่ยหาเรื่องด่ารัฐบาลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็บังเอิญมีคนเขาด่าตรงนั้นคือประเด็นที่ผมไปจัดสดเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงของผู้ชุมนุมเนี่ยมันควรจะถูกมีคนถ่ายทอดเขาอย่างตรงไปตรงมาใช่ไหมครับแล้วอย่างพูดตรงๆอย่างเวลาเนี้ยเวลาเราดูในโลกออนไลน์เราก็รู้สึกว่าผู้ชุมนุมมีพื้นที่เยอะแต่จริงในสื่อทีวีเนี่ยเสียงของผู้ชุมนุมไม่เคยปรากฏนะครับเขาจะเพลย์ซาวด์ไปแป๊บเดียวใช่หรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของการที่ผู้ชุมนุมไปยื่นจดหมายวันนั้นนะครับสิ่งที่เรียกว่าราษฎรศาลซึ่งพูดกันเยอะนี่คืออะไรก็ไม่มีใครรู้นะในสื่อทีวีก็ไม่มีใครรายงานข่าวในสื่อทีวีมีแค่ประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเอาตู้ไปสนีปลอมไปหย่อนแล้วก็ไปจดหมายไปหย่อนหน้าวัดพระแก้วมีอยู่แค่นั้นมันกลายเป็นอีเวนต์อะไรไม่รู้ไปไงของจริงๆการแม้กระทั่งเนื้อหาของจดหมายที่เขียนถึงพระมหากษัตริย์เนี่ยความกล้าที่จะเอามาอ่านเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมียกเว้นคุณดูในเว็บไซต์ทั่วไปเว็บไซต์เพราะฉะนั้นเรากลายเป็นประเทศที่ผู้ชุมนุมเนี่ยอยู่ในพื้นที่สื่อที่เสียเปรียบไงข่าวของผู้ชุมนุมเวลาออกอย่างเช่นข่าวเรื่องวันที่8ที่ไปยื่นจดหมายกันเนี่ยก็จะเป็นข่าวแค่ว่ามีประชาชนกลุ่มหนึ่งเอาตู้ไปสนีไปตั้งแล้วไปหย่อนจดหมายหน้าวัดพระแก้วจบแค่นี้แล้วคนทั่วไปที่ไม่รู้เรื่องเขาอ้าวแล้วเกิดอะไรอ่ะไปหย่อนทำไมว่างนักเหรอไม่มีอะไรเล่นเหรอไปหย่อนจดหมายเล่นๆกันเหรอพูดถึงจดหมายชุดนี้นะฮะเข้าใจว่าผู้ซึ่งเขายื่นเนี่ยเขาต้องการให้มีการส่งต่อสารต่อไปถึงแต่ว่าสำนักพระราชวังแต่กลายเป็นว่าเนี่ยตอนนี้มันมีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งเอาถังพวกนี้ไปเนี่ยไปหยิบมาอ่านอะไรเงี้ยผมเห็นกล่าวหากันอย่างนั้นเนี่ยหยิบมาเป็นหลักฐานเอาผิดแล้วก็มีข่าวมาด้วยว่าจะอ่านและไล่ดูว่าใครเขียนอะไรจะได้เอาผิดถ้าเขียนหมิ่นอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยมันบังควรไหมผมถามคุณปื้มเลยประเด็นคือจนไม่ว่าคุณควรจะอนุรักษ์นิยมหรือไม่อนุรักษ์นิยมคุณจะขวาหรือคุณจะซ้ายตัดตามเชื่อมโยงระหว่างราษฎรและมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยคุณไม่ควรจะหยิบมาอ่านนะอันนั้นข้อที่หนึ่งคือเอาข้อจริงเนี่ยนะมันคือหลักเดียวกับที่ตอนปี48คุณใช้ก็คือราชประชาสมาสัยคือการที่พระมหากษัตริย์กับประชาชน2อำนาจอธิปไตยที่1อำนาจอธิปไตยเป็นเจ้าของกับอีกองค์อธิปัตย์ที่ใช้อำนาจแทนเนี่ยคุยกันสื่อสารกันได้นะสื่อสารกันได้แต่กลายเป็นว่าแต่ผมยังเชื่อว่าเขาจะไม่เลือกดำเนินคดีกับคนซึ่งเขียนจดหมายนะผมคืออันนั้นมันเกินไปคืออันนั้นมันการผิดขู่หรือเปล่าคือคุณจะไปรู้ไงว่าใครเขียนเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันมันเกินไปเนี่ยบางคนอาจจะลงชื่อไงบางคนอาจจะลงชื่อเราไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยเขียนยังไงแต่ว่าบางคนอาจจะลงชื่อบางคนอาจจะไม่ลงชื่อครับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเนี่ยนะคุณสุนัยผาสุก Human Rights Watch เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเท่ากับว่าตอนนี้มีการยอมรับต่อสาธารณะว่ารัฐบาลเป็น Big Brother สอดส่องการใช้โซเชียลมีเดียของประชาชนแล้วก็สองคือมีการใช้คีย์เวิร์ดอะไรในการสืบค้นข้อมูลและการตัดสินว่าอะไรเป็นความผิดแต่ว่าอย่างไรก็ดีคือ 500,000 โพสต์ที่คุณพุทธิพงศ์บอกนี่มันน่าจะต้องมีการแบบเซิร์ชผ่าน AI เรื่องคีย์เวิร์ดบางคำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเซิร์ชมันล่มไอโครงการคนละครึ่งนี่มันล่มเพราะเอา AI ไปใช้ตรงนี้เหรอแต่นิดเดียวแต่ว่าเพื่อความเข้าใจวิถีของโซเชียลเนี่ยถ้าเกิดเข้าไป Twitter หรือ Facebook แล้วคุณเซิร์ชดูอะไรที่เป็นข้อความวิพากษ์วิจารณ์สถาบันเนี่ยมันก็พอเซิร์ชได้นะโดยที่ไม่ต้องใช้กลไกเครื่องมืออะไรพิเศษนะครับคือมันจะขึ้นมาเลยครับคนไหนเคยโพสอะไรอ่ะปัญหามันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะหาข้อความไหนที่คุณจะเอาผิดทางกฎหมายปัญหาคือว่าคุณจะจัดการยังไงกับจำนวนที่มันเยอะขนาดนี้เพราะว่าสมมติว่ามัน 400,000 500,000 จริงเนี่ยฮะโอเคเขามีแนวทางเขาจะหาคนโพสต์คนแรกเขาจะเล่นคนดังเล่นคนดังเพื่อจะเชือดไก่ให้ลิงดูเพราะว่าถ้าโนเนมโพสต์ไปบางทีไม่มีใครแชร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าดังๆเนี่ยโพสต์ก็เดี๋ยวแชร์แต่เล่นคนดังปฏิกิริยาสังคมก็ยิ่งแรงนะคือมันก็ดับสังคมแล้วคุณเล่นคนดังเนี่ยปฏิกิริยาสังคมที่เขารักคนดังเขาก็ด่าคุณกลับนะครับมันผมก็ไม่รู้คุ้มหรือเปล่านะผมว่าบางทีเขาอาจจะตั้งใจเขาพยายามไม่ให้กระแสของการชุมนุมเนี่ยมันลดเกินไปนักลดเร็วเกินไปนักเดี๋ยวมันจะบูมกลับมาอีกนั้นก็ใช้วิธีค่อยๆผ่อนค่อยๆดึงค่อยๆผ่อนค่อยๆดึงให้มันเหนื่อยแต่ผมว่าคุณบีเนี่ยในฐานะที่เคยอยู่ประชาธิปัตย์แล้วเป็นลูกน้องคุณอภิสิทธิ์ไปอ่านที่คุณอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ล่าสุดคือคุณอภิสิทธิ์ได้ให้สัมภาษณ์ที่ไหนผมจำไม่ได้แล้วเลยวันนี้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่มีทางเลยที่รัฐบาลจะไม่ฟังเสียงของคนรุ่นใหม่รัฐบาลเนี่ยต้องฟังนะครับแล้วบางเรื่องที่รัฐบาลรู้สึกว่าบริหารจัดการยากเรื่องอ่อนไหวต่างๆนานาเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องบริหารจัดการไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่จะไปไล่จับครับคือยิ่งไล่จับเนี่ยคือ
คือผมพูดคือผมวิจารณ์รัฐบาลเยอะแต่ผมนี่เป็นคนที่อยากให้ประเทศเดินหน้านะผมรู้สึกว่าหน้าที่ของรัฐบาลในเวลานี้คือต้องประคองสถานการณ์อย่าให้การกระทบกระทั่งคลังอารมณ์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลนี่มันลามแล้วผมว่าคุณบีเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งในรัฐมนตรีที่ทำให้การกระทบกระทั่งทางอารมณ์นี่มันลามขึ้นเรื่อยๆอย่างห้าแสนโพสต์ถ้าผมเป็นคุณบีผมไม่พูดนะครับผมพูดแค่เต็มที่คือมีคนโพสต์ข้อความผิดกฎหมายแล้วเราจะดำเนินการแล้วมันก็จบแค่นั้นไม่ใช่ไปปั่น 500,000 โพสต์เขายังอุตส่าห์ไม่เสนอปิด Voice รอบ2นะครับก็ถือว่าตอนนี้ทุกอย่างราบรื่นดีระหว่างกระทรวง DE แล้วก็ Voice TV ก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นครับนะครับเขาจะมาในจังหวะที่เขาคิดว่าแบบม็อบแผ่วจริงๆม็อบแผ่วไม่แผ่วมันไม่เกี่ยวอะไรกับการปฏิบัติหน้าที่ของเรานะคือให้หมอมันแผ่วแล้วก็รายงานว่าแผ่วมันก็แผ่วจริงๆแล้วนิดหน่อยแล้วตอนที่เขาเชิญไปในกรรมธิการอะไรผมก็เข้าใจว่ารัฐมนตรีก็พาดพิงถึงผมเพิ่งมารู้ว่าไอ้เรื่องไอเฮียทูเนี่ยครับเพราะว่าอาจารย์สิโรจน์เนี่ยยอดของโอเวอร์วิวเนี่ยคนคลิกดูมันเยอะไม่ใช่แต่ว่าการที่ผมพูดในรายการเวลาผู้ชุมนุมเขาด่านายกเป็นภาษาอังกฤษไอเฮียทูเนี่ยผมไปยั่วยุตรงไหนไม่ยั่วยุมันบิดเบือนแค่รายงานข้อเท็จจริงคือผมพยายามจะให้ข้อเท็จจริงมันบิดเบือนเป็นภาษาอังกฤษเพราะเขาตะโกนภาษาไทยพยายามจะไม่ให้มันเกิดบรรยากาศความตึงเครียดหรือการเผชิญหน้ากันเลยไม่ให้มันเรื่องเบาลงแต่มันบิดเบือนมันไม่ได้สะท้อนผู้ชุมนุมจริงๆผู้ชุมนุมเขาได้พูดข้อเท็จจริงมันไม่ได้พูดไอเฮียทูแล้วรัฐมนตรีผมว่าเนี่ยผมไปบอกว่าเขาพูดไอเฮียทูเนี่ยผมไปปลุกปั่นว่าจะอะไรเนี่ยคือเกินไปอ่ะคือคุณจะให้ผมอ่านคำที่ผู้ชุมนุมพูดออกทีวีเหรอคือแต่ว่าอย่างไรก็ผมต้องบอกท่านผู้ชมนะว่าตอนนี้เนี่ยตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยนะรายการ Overview เนี่ยคนดูจำนวนมากเพราะฉะนั้นต้องติดตามอาจารย์สิโรจน์ต่อแล้วอาจารย์สิโรจน์เนี่ยไม่ได้ยั่วยุถึงแม้ว่าลีลาเนี่ยดูเหมือนว่าโทษทีพร้อมจวกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ยั่วยุเฮ้ยไม่ผมวิจารณ์รัฐบาลแต่ผมเนี่ยเชื่อว่าเราต้องทำให้ประเทศเดินหน้าคือบังเอิญถ้าเด็กๆเขาแรงเนี่ยนะฮะมันก็เป็นไปตามเนื้อผ้าถ้าเด็กๆเขาเบามันก็เบาถ้าเขาไม่ตะโกนไอเฮียทูผมก็ไม่มีไอเฮียทูไว้รายงานครับเม้นของข่าวคือ Voice TV ทุกรายการน่ะไม่มีลักษณะยั่วยุอยู่แล้วแต่ละคนนี่ก็มืออาชีพกันทั้งงานในเรื่องของแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แบบในเชิงมองไปข้างหน้าด้วยกันทั้งสิ้นแต่ว่าที่ม็อบบอกว่าแผ่วหรืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคุณดูรวมทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยมันยังเยอะอยู่แต่ว่าแต่ละจุดเนี่ยบางทีเขาพยายามจัดกิจกรรมเนี่ยถ้าสังเกตดูนะบ่อยคือบางทีเขาบางทีมันมีหลายกลุ่มวันธรรมดากลุ่มนู้นกลุ่มนี้อยากจัดบ้างตรงผมว่าเวลาคนพูดเรื่องม็อบผงม็อบแผ่วเนี่ยพูดเพื่อด้อยค่านะครับคือเอาตามข้อเท็จจริงตามเนื้อผ้าเลยนะตั้งแต่18กรกฎาคมประเทศมีม็อบแทบทุกวันมันยาวที่สุดเท่าที่ประเทศนี้เคยมีแล้วครับแล้วมันเป็นม็อบที่ไม่มีเส้นครับไม่มีท่อน้ำเลี้ยงไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลังไม่มีข้าราชการผู้ใหญ่แอบช่วยเหลือนี่คือม็อบที่คลีนที่สุดประเทศนี้เคยมีแล้วมันมีต่อเนื่อง18กับนี่เข้าเดือนที่4แล้วนะสำหรับทหารเนี่ยเขาที่เขาประเมินที่สมช.เขารายงานนายกเมื่อวานนี้ที่สื่อรายงานก็คือว่ากรุงเทพมหานครยอดสูงสุดอยู่ที่ 15,000 คนแต่ว่ารวมทั้งประเทศเนี่ยไม่เกินครึ่งแสนนะฮะยอดมวลชนสูงสุดเนี่ยถ้ารวมต่างจังหวัดด้วยเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 20,000 กว่าเพราะฉะนั้นเขาถือว่าอันเนี้ยโดยสำหรับทหารเนี่ยถ้าเขาดูแค่ตัวเลขไม่ดูแบบอันนี้คือการรายงานข่าวที่พูดจริงๆนะพลเอกประยุทธ์อย่าไปฟังจะทำให้พลเอกประยุทธ์ซวยประเมินสถานการณ์ผิดสาระของการชุมนุมในยุคที่มันมีโซเชียลมีเดียไม่ใช่อยู่ที่คนที่ไปชุมนุมแล้วมันอยู่ที่พื้นที่ในสื่อโลกด้วยหรือเปล่ามันอยู่ที่คนซึ่งเขาอยู่ที่บ้านเขาแชร์เรื่องต่างๆในโลกออนไลน์อยู่ที่คนที่ไม่ไปชุมนุมซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลไม่มีข้อมูลในการประเมินหรอกว่าคนที่ไม่ไปชุมนุมแต่เขาเป็นพวกผู้ชุมนุมเนี่ยมันกี่ล้านคนแต่ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นล้านมันไม่ใช่แค่ล้านด้วยมันหลายสิบล้านด้วยอย่าลืมว่าดูไลฟ์เท่าไหร่เอาอย่างนี้คนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเชียร์พลเอกประยุทธ์ไหมคนที่เลือกเพื่อไทยเนี่ยกี่ล้านคนที่เลือกก้าวไกลอนาคตใหม่กี่ล้านแต่ว่าคนที่เลือกคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกผู้นำเผด็จการจะเสร็จแบบนี้ทุกทีนะคือไปเชื่อข้อมูลเท็จข้อมูลที่คิดเข้าข้างตัวเองแล้วก็พังทุกทีสุจินดาก็เป็นแบบนี้ใครต่อใครก็เป็นแบบนี้แต่ว่าสถานการณ์ที่เขารายงานเนี่ยก็คือว่ามันตัวเลขมันต่ำลงจากช่วงพีคแรกๆที่มีการรวมผมว่าถ้าผมเป็นสมช.นี่นะถ้าผมเป็นสมช.แล้วผมอยากช่วยพลเอกประยุทธ์ที่อยู่รอดเนี่ยผมจะประเมินอีกตัวเลขนึงคือตัวเลขคนรักพลเอกประยุทธ์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าตัวเลขนั้นน่ะสำคัญกับการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์สมช.ไปประเมินมาหน่อยว่าคนรักพลเอกประยุทธ์เพิ่มขึ้นไหมคนที่อยากพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคนที่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์เป็นสุดยอดนายกต้องเป็นต่อหลังจากนี้อีก7ปีไปเรื่อยๆเนี่ยควรจะมีขึ้นมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยผมว่าอันนั้นน่ะถ้าสมช.อยากช่วยพลเอกประยุทธ์ไปทำเรื่องแบบนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่านะฮะส่วนคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณซึ่งเขาก็เจออีกม็อบนึงเนี่ยนะฮะแต่เข้าใจว่าม็อบของกลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยนะฮะเขาอาจจะไม่ต้องคุณณัฐพลอาจจะไม่ต้องเป็นห่วงละซึ่งสื่อก็บอกว่าณัฐพลเมินม็อบนี้ละเพราะว่าม็อบนี้เขาจะไปไล่ผมว่าม็อบเมินคุณณัฐพลมากกว่า
เขาไล่ไม่ไปแล้วใช่ไหมเขาจะไปไล่พลเอกประยุทธ์ละเขาไล่พลเอกประยุทธ์กันนี่เขาจะไปไล่เจ้าของหมาละคือไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นสำนวนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สำนวนคราวนี้นักเรียนเลวเนี่ยคืออย่างนี้เขาโพสต์บอกว่านัดรวมตัวกัน14พฤศจิกายนเดินขบวนจากกระทรวงศึกษาไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเสิร์ฟน้ำจิ้มเตรียมความพร้อมก่อนม็อบใหญ่ครั้งใหญ่ของนักเรียน14พฤศจิกายนเดินขบวนจากกระทรวงศึกษาไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาร่วมสร้างขบวนนักเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไปด้วยกันครับก็มันเฮ้ยคือเอาจริงๆเนี่ยนะฮะมันเยอะหรือเปล่าเนี่ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มทั้งเรียนเลวเยอะนะที่หน้ากระทรวงนั้นก็เยอะนะรอบนั้นอะเยอะหลายพันนั้นเราถ่ายทอดสดแล้วหลังจากนั้นที่มันเกิดการผูกโบขาวชู3นิ้วกี่โรงเรียนนะมันแทบจะทั่วประเทศแล้วนะเยอะนะแต่ว่ารัฐบาลจะประเมินไม่เยอะเพราะว่าไม่ได้มีชุมนุมใหญ่แต่ว่าอย่าลืมว่าหลังจากนั้นมันกระจายไปกี่โรงเรียนใช่ไหมแต่ที่ไอ้คำว่ารัฐพลเมินนักเรียนเลวนี่ผมว่าอันนี้ก็มันก็เวอร์ไปมันเป็นพาดหัวแต่ว่าจริงๆที่คุณรัฐพลพูดเนี่ยนะคือว่ากลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยเป็นเพียงนักเรียนส่วนหนึ่งกระทรวงศึกษาต้องดูแลบุคลากรนักเรียนทั่วประเทศไม่ได้ปิดกั้นที่จะรับฟังทุกกลุ่มนะครับมีการตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหาที่มีตัวแทนนักเรียนร่วมด้วยจะถูกต้องจะถูกใจหรือไม่ก็ตามแต่ซึ่งมันก็มีงานในส่วนนั้นซึ่งเขาทำอยู่คือคำว่าเมินเนี่ยเขาไม่ได้พูดนะครับแต่ว่าเวลาพาดหัวสื่อชอบแบบนี้เหมือนกับคนนี้เมินคนนั้นคนนั้นเมินคนนี้ซึ่งจริงๆเราใส่คำนี้เข้าไปคุณชูวัฒน์ยังให้โอกาสว่ากลุ่มนี้แล้วเขาไปรวมพลังกับคณะราษฎรเนี่ยจะขับไล่พลเอกประยุทธ์สำเร็จไหมคือมันอยู่ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าฝ่ายความมั่นคงเขาประเมินว่าเอาอยู่นะวันนี้ไม่สำเร็จอีก15ปีก็สำเร็จพูดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้มันนานไป15ปีคือมันไม่มีคือมันไม่มีทางแพ้เพราะว่าคุณไม่สามารถกวาดล้างคนเหล่านี้ได้หมดจากประเทศไปเพราะมันเป็นเจนจนถึงอายุ30เนี่ยมันเป็นเจเนอเรชั่นที่เติบโตขึ้นมาเขาต้องการเปลี่ยนแปลงและเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีในประเทศนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ว่าคุณจะไม่ชอบยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับสู้ไปแบบไม่ต้องมีกองกำลังอะไรเลยสู้กันแบบนิ่มๆอย่างนี้ม็อบทีวันทีเดี๋ยวก็ชนะหรือไม่มันไม่มีทางแพ้อยู่มันเป็นไปได้ไหมว่าเขามองว่าสิ่งที่เขากำลังสู้อยู่ทุกวันนี้คือเร่งชัยชนะครับมันเดี๋ยวนะมันเป็นไปได้ไหมว่าเขามองว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยต้องล้างสมองมันให้ทั่วถึงกว่านี้ก็คือแค่นี้ยังไม่พอพลเอกประยุทธ์ผมคิดแบบเผด็จการนะโทษทีคือแบบว่าอารมณ์แบบว่าก็5ปีล้างสมองใครได้ครับพูดคนเดียวมา5ปียัดเยียดคนฟังตัวเองคนเดียวภายใต้กระบวนการแบบพลเอกประยุทธ์นะไม่มีทางคือคุณล้างสมองคนไม่ได้หรอกถ้าคุณพูดความเท็จครับครับคือถ้าคุณพูดความจริงคนเขาก็ฟังแต่คุณพูดแต่ความเท็จเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยใช้สื่อข้างเดียวเราโดนปิดมากี่รอบแล้วว่านะครับ5ปีนี้เป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วก็ไม่มีใครฟังนายกเพราะว่าเรื่องที่พูดมันเป็นความเท็จมากกว่าความจริงไงครับครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูรายละเอียดนึงเพราะว่ามันมีดีเบตนี้เกิดขึ้นมาในสังคมเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นเมืองพุทธใช่ไหมฮะคราวนี้พระไปร่วมชุมนุมเนี่ยมันไม่เมืองพุทธอื่นอย่างเช่นเมียนมาหรือศรีลังกาเนี่ยพระมีกิจกรรมทางการเมืองเยอะใช่ไหมบางทีเราเห็นม็อบพระด้วยซ้ำไปแต่ว่าของไทยไม่ค่อยมีครับรอบนี้มีแล้วปรากฏว่ามีคนเสนอให้จัดการทางกฎหมายเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยรายละเอียด